ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางวันนี้ค่ะชายพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองคุบองอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะเมืองคุบองหรือเรียกง่ายๆว่าคุบองคลองสำวาบ้านเรานั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่าที่ที่ชายพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นะคะสถานที่ถ่ายรูปคือเยอะมากๆไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนนะคะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยแม้แต่อาหารวันนี้ก็สไตล์ญี่ปุ่นขนมก็ยังออกแนวญี่ปุ่นด้วยแน่นอนเลยใครบอกว่าอยากไปประเทศญี่ปุ่นตอนนี้แต่ยังไม่ได้บินไปไกลนะคะแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะรินจีคาเฟ่น้องทรายครับครับน้องทรายเสียงเงินเสียงนี้เหรอพี่โจอยู่นี้เหรอคะครับอีกทางนึงครับอีกทางนึงอยู่ทางนี้ครับเอาพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ว่าหูแว่วนึกว่าน้องเขาเรียกอ๋อไม่ใช่พี่โจอยู่นี่นั่นเองพี่โจนะคะเป็นเจ้าของดินจิคาเฟ่ค่ะสวัสดีครับพี่โจคาเฟ่น่ารักมากเลยขอบคุณครับคาเฟ่ที่นี่คือเป็นฟิลบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนี่แท้ๆเลยใช่แล้วทำไมพี่โจถึงคิดคอนเซปต์นี้คะคือชอบอาหารญี่ปุ่นชอบเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากทำเป็นเมืองญี่ปุ่นย่อมๆจะได้ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องบินไปไกลเลยอยู่แค่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละถอดเอาของจริงจากญี่ปุ่นมาอะไรอย่างเงี้ยเอามาตกแต่งที่นี่ตะกี้แอบถ่ายรูปส่งให้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยไปญี่ปุ่นหรอบอกเปล่าจะมาคุโบงอ้าวเมืองคุโบงนี่คุโบงนั่นเองค่ะไม่ได้ไปไกลเลยกรุงเทพนี่ด้วยสะดุดตาทางด้านนี้ครับทางด้านนี้อันนี้คือยังไงคะอันนี้เป็นบ้านมอคอัพของเทศกาลครับค่ะวันที่3เดือน3จะมีเทศกาลฮินามิซึริเป็นเทศกาลของเล่นของเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นว้าวฟิลจัดเหมือนเป็นแบบนิทรรศการใช่แล้วของเล่นน้องผู้หญิงก็จะแบบออกแนวน่ารักน่ารักน่ารักใช่ครับเป็นตุ๊กตาก็คือการออกแบบของโซนตรงนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรอจะเปลี่ยนไปตามเทศกาลอย่างเช่นเดือนเมษาเราอาจจะเป็นเทศกาลซากุระพฤษภาก็จะเป็นเทศกาลเด็กผู้ชายจัดตามเทศกาลว่าญี่ปุ่นเดือนนี้เขามีวัฒนธรรมอะไรใช่แล้วนี่ก็ถามว่ามาที่นี่ได้ทุกเดือนทุกเดือนเลยครับแล้วโซนอื่นๆล่ะคะพี่โจของที่นี่ก็จะมีโซนคาเฟ่ครับแล้วก็มีโซนสวนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นโซนของร้านอาหารละโอ้ยน่าสนใจทุกโซนเลยพี่โจพาทายไปคาเฟ่ก่อนได้ไหมคะอ่ะลุยค่ะบายการตกแต่งที่นี่จะให้ดูสบายๆพื้นที่เราจะไม่เยอะมากแล้วก็ลูกค้าเราก็จะแบบเปลี่ยนเป็นกันเองนั่งตรงบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ The Destination The Destinationโซนต่อไปครับคือเป็นคาเฟ่นี่ด้านหลังเลยบีนแอนด์บรูคาเฟ่ครับการตกแต่งก็คือยังเป็นคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นอยู่ขาวๆแล้วก็มีไม้ๆแบบนี้มันให้ฟีลแบบดูสบายๆรีแลกซ์ด้วยก็จะมีพวกตู้กดน้ำญี่ปุ่นเก้าอี้นั่งหรือแบบฝาหมุดท่อป้ายต่างๆทุกจุดคือรายละเอียดญี่ปุ่นเก็บดีเทลมาแต่ในส่วนของคาเฟ่คือมี2ชั้นด้วยใช่ครับก็คือจะมีชั้นล่างที่เป็นห้องแอร์กับชั้นบนที่เป็นเอาท์ดอร์ค่ะก็จะนั่งชิลๆช่วงเย็นๆข้างบนก็ได้หรือว่าจะนั่งในแอร์ข้างล่างก็ได้เลือกเอาตามสะดวกเลยค่ะใช่ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าใช่ครับตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ภายในคาเฟ่แล้วซึ่งชื่อเต็มๆของคาเฟ่ที่นี่ชื่อว่าลินจิบีนแอนด์บลูคาเฟ่ครับพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บคือมีหลายจุดในนี้ให้ว้าวมากเลยค่ะพี่โจคอนเซ็ปต์ที่นี่คือการตกแต่งเป็นยังไงคะการตกแต่งที่นี่จะให้ดูสบายๆพื้นที่เราจะไม่เยอะมากแล้วก็ลูกค้าเราก็จะแบบเปลี่ยนเป็นกันเองนั่งตรงบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ
แต่คือเห็นมีอยู่ด้านนึงของฝั่งคาเฟ่ที่นี่คือเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบตรงนี้คือยังไงคะพี่โจข้างหลังนี้เป็นของสะสมที่ผมชอบแล้วผมก็เก็บไว้ก็เลยอ่ะเราทำร้านเราอยากเอาออกมานำเสนอเอาออกมาให้คนอื่นได้เห็นบ้างเพราะอย่างบางชิ้นมันก็หาไม่ได้แล้วความพิเศษของที่นอกจากสไตล์การตกแต่งแล้วค่ะเห็นว่าเรื่องของเมนูเครื่องดื่มต่างๆก็พิเศษด้วยใช่ค่ะเราใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเลยตั้งแต่เครื่องตั้งแต่เมล็ดกาแฟอุณหภูมิแรงดันเพื่อให้ได้กาแฟที่คุณภาพดีบาริสต้าเนี่ยน้องจะถามชอบกาแฟโทนไหนอยากได้รสชาติแบบไหนจะติดชอบเปรี้ยวไหมชอบหรือชอบบอดี้แน่นๆหรือชอบขมไหมน้องก็จะจัดมาให้ตามความเหมาะสมตามใจลูกค้าแต่ว่านอกจากที่นี่จะมีเมนูเครื่องดื่มกาแฟแล้วยังมีอื่นๆตรงหน้าด้วยมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นพวกนอนคอฟฟี่ครับก็จะมีมัทฉะครับแล้วมันก็จะมีเมนูปั่นอย่างมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้ปั่นแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์ของเราก็คือเป็นชินโซชินโซเรียนจิแปลว่าหัวใจของสวนก็คือสวนของเรามันก็จะเป็นผลไม้ที่สีเขียวเหมือนสวนเลยสดชื่นแล้วก็รสชาติเขาก็จะมีเปรี้ยวๆต้องมาลองชิมครับตัวนี้แก้วนี้หน้าตาแปลกมากเลยไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนเลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวนึงครับตัวนี้มันชื่อว่า Ghost Whiskey ครับเอาดูแก้วก็รู้แล้วใช่เป็นลูกกระโหลกค่ะตัวนี้เราใช้เมล็ดของฮอนดูรัสครับเป็นฮอนดูรัสลัมบาเรลสกัดด้วยวิธีการโคดิฟใช้เครื่องนี้จะได้กาแฟของเขามาทีละ1หยดต่อ1วินาทีแก้วนี้นี่กี่หยดแล้วใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยใช้เวลานานกันใช่ครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะเหมือนกับวิสกี้จริงๆแต่ไม่ใช่วิสกี้ไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์อ๋อแล้วด้านบนราคาคืออะไรคะอันนี้เป็นซินนามอนครับจุดไฟเพื่อให้ได้กลิ่นหอมสโมกของก้านไม้อ๋อเวลาดื่มกาแฟไปมันก็จะมีกลิ่นเข้ามามันเป็นการผสานกันอย่างลงตัวเครื่องดื่มผ่านไปแล้วขนมบ้างค่ะหน้าตาแบบญี่ปุ่นจริงๆใช่แล้วครับซิกเนเจอร์ของเราอีกอันนึงก็คือโมจิสตรอเบอรี่ครับลูกใหญ่มากใช่แล้วก็จะมาทางวาราบิโมจิอันนี้เหรอคะใช่ครับวาราบิโมจิมัทฉะกับวาราบิโมจิที่เป็นน้ำตาลครับแล้วก็เป็นขนมดังโมแล้วเวลาเราทานคือเราทานก็คือเราจะมีซอสน้ำตาลอยู่ในเหยือกก็ราดแล้วก็ราดใช่ทานคู่กับเครื่องดื่มได้เลยได้ทุกตัวเลยถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวสายก็ขอชิมแทนคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าที่นี่จะอร่อยแล้วก็สดชื่นกับเครื่องดื่มขนาดไหนก่อนที่เราจะไปเดินเล่นในสวนกันลงตัวมากฟินมากเป็นคาเฟ่ที่สุดยอดมากเลยตามมากันนะคะจุดเด่นจริงๆของอาหารที่นี่คืออะไรคะจุดเด่นจริงๆแล้วจะเป็นพวกความสดของปลาแล้วก็ความสดความใหม่เป็นไงบ้างครับกับเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเมื่อกี้นี้อร่อยทุกอย่างเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเดินชมสวนเดินย่อยกันก็จะเป็นตรงนี้เลยลินจิการ์เด้นสวนจากที่เมื่อกี้เราเห็นจากในคาเฟ่ใช่แล้วคราวนี้มาเดินของจริงกันดีกว่าโอเคค่ะจริงครับการตกแต่งเป็นยังไงคะที่นี่คอนเซ็ปที่นี่เป็นสวนญี่ปุ่นก็จะทำให้มันล่มลื่นบรรยากาศเหมือนอยู่ในสวนญี่ปุ่นมีหินมีมอสมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีตะเกียงคมตะเกียงก็มาจากญี่ปุ่นนี่ไงบรรยากาศสบายๆแล้วก็มีเหมือนทำเป็นสโมกให้ด้วยใช่เป็นไอน้ำแรงดันเป็นหมอกแรงดันก็จะทำให้อากาศสบายๆขึ้นต่อไปตรงนี้ก็เป็นโซนของบ่อปลาคาร์ฟครับแล้วก็มีน้ำตกก็ยังคงคอนเซ็ปที่เป็นแนวญี่ปุ่นใช่แล้วครับแล้วทางด้านนั้นล่ะคะอันนี้เป็นศาลของบิลิเคนครับศาลของบิลิเคนใช่บิลิเคนนี่เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภคือถ้าเกิดสมมติใครเคยไปโอซาก้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะมีบิลิเคนอยู่เต็มเมืองเลยขอพรได้น่าสนใจมากรูปเท้าพร้อมกับหลับตาแล้วก็อธิษฐานขอเรื่องที่เราอยากขอครับหลับตาแล้วขอเขาครับเมื่อขอพรเสร็จแล้วก็จะเขย่ากระดิ่งตรงนี้ครับลูกค้าที่มาก็อาจจะแบบ
โยนเงินโยนเหรียญไว้ในนี้โดยที่เราชอบโยนใช่แล้วก็ทางเราเนี่ยพอถึงเวลาเราก็จะเก็บรวบรวมแล้วไปทำบุญให้ก็ถือซะว่าเหมือนทำบุญร่วมกันนี่ใช่ครับได้มาเที่ยวแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยนะคะก็แวะมาได้เลยครับผมแล้วพอเข้ามาด้านในนะคะก็คือจะเป็นโซนใหม่เลยใช่แล้วใหม่ล่าสุดแกะกล่องรายการอื่นยังไม่เคยมายังไม่มานี่ไงพิเศษจริงๆค่ะใช่ที่นี่คือเป็นลินจิเจแปนิสไดนิ่งครับโอ้ไดนิ่งก็คือด้านในเป็นอาหารใช่แล้วอาหารญี่ปุ่นก็คือหลากหลายหลากหลายโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยไหมคะไปดูกันโอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้ามานั่งอยู่ในห้องอาหารที่ชื่อว่าลินจิ Japanese Dining Experience ครับนี่เลยค่ะแน่นอนฟังจากชื่อแล้วอาหารอีสานแน่นอนอาหารญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นโอเค นี่เลยค่ะเรียงรายอยู่ด้านหน้าเราแล้วค่ะต้องถามก่อนเลยว่าอาหารของที่นี่คือเป็นแนวสไตล์เป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เป็นฟิวชั่นผสมด้วยมีทั้งหมดประมาณกี่เมนูประมาณ80เมนูว้าวแล้วคือพอเข้ามาในร้านเนี่ยค่ะโอเคแหละบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นการตกแต่งก็คือดูสบายสบายใช่ครับที่นี่อาหารราคาเป็นไงบ้างคะค่อนข้างถูกอย่างเช่นซูชิเราก็จะเริ่มต้นแบบคำละ30บาทเอง30บาทใช่แต่ร้านอาหารคือดูหรูหราแบบนี้เลยใช่แล้วแล้วจุดเด่นจริงๆของอาหารที่นี่คืออะไรคะจุดเด่นจริงๆแล้วจะเป็นพวกความสดของปลาแล้วก็ความสดความใหม่แล้วเมนูที่อยู่ด้านหน้าเรามีอะไรบ้างคะก็จะเริ่มจากเป็นซาชิมิปลาไทยครับเป็นปลาจวดแดงอ๋อไม่ใช่เป็นแบบแซลมอนหรือปลาอะไรนำเข้ามีแต่ว่าเราอยากนำเสนอปลาจากทะเลไทยบ้านเรานี้ที่ค่อนข้างจะสดมากๆแล้วทานเป็นปลาดิบได้เลยเป็นปลาดิบได้เลยครับก็จริงๆแล้วเรื่องของซาซิมิที่เป็นปลาไทยถือว่าหาทานยากยากครับค่ะแล้วเทคนิคการทำแตกต่างกันไหมคะต่างตรงที่ว่าเวลาที่เขาไปจับปลามาได้เป็นปลาเบ็ดอย่างเงี้ยเราต้องใช้วิธีการปลิดชีพเขาอย่างสงบก็คือใช้วิธีอิเคจิเมะหรือชินเคจิเมะตัดหลอดเลือดใหญ่เขาให้เขาตายอย่างมีความสุขเขาจะไม่หลั่งสารไม่มีกรดอะไรออกมามันทำให้เนื้อปลายังหวานอยู่และเก็บได้เมนูต่อไปเลยดีกว่าค่ะก็จะมีทางแกงกะหรี่ครับเป็นหมูคุโรบุตะทอดกลิ่นมาถึงนี่เลยอะค่ะเครื่องเทศที่นี่สามารถต้องเข้มข้นเข้มข้นครับค่อนข้างเข้มข้นมากต่อไปเลยค่ะโอโคโนมิยากิเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นครับก็นี่ก็เป็นสูตรของเราเป็นแป้งสดที่เราทำแป้งเองทำสดเลยใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นพวกซูชิเซตเป็นปลาไหลย่างเป็นข้าวผัดแล้วก็เป็นชิระโอะสลัดสลัดปลาเงินทอดแล้วอย่างอาหารที่นี่คือเชฟของเราคือยังไงคะต้องไปเรียนหรือว่ายังไงเอ่ยมีเชฟที่เรียนด้วยมีเชฟที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาด้วยแล้วเราก็มานั่งผสานเมนูกันมานั่งลองทำกันจนได้ออกมาฉะนั้นนะคะใครที่อยากลิ้มรสแบบซาซิมิไทยๆอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมก็มีใช่ครับหรือว่าแบบแนวฟิวชั่นก็แวะมาที่นี่ได้ไม่ผิดหวังใช่ไหมคะไม่ผิดหวังแน่นอนอันแน่พี่โจพูดแบบนี้แล้วงั้นขออนุญาตท้าพิสูจน์เลยดีกว่าค่ะชิมอาหารดีกว่าเชิญครับเราเริ่มจากเอาตรงกลางก่อนเลยแล้วกันนะคะปลาเงินกรอบดีแท้พี่โจ้ค่ะต้องบอกเลยว่าทริปวันนี้คือสนุกมากมีความสุขมากเหมือนไปญี่ปุ่นจริงๆเลยใช่แล้วฉะนั้นนะคะใครที่บอกว่าโอ้ยอยากไปประเทศญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้ไปชอบอาหารญี่ปุ่นชอบบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแนะนำเลยให้มาที่นี่นะคะรินจิคาเฟ่ไม่ผิดหวังแน่นอนงั้นถามพี่โจดีกว่าว่าถ้าคุณผู้ชมอยากมาค่ะที่นี่เปิดปิดวันไหนกี่โมงบ้างคะเราเริ่มในโซนของคาเฟ่นะครับคาเฟ่จะเปิดทุกๆวันตอน9โมงเช้าถึง1ทุ่มแล้วก็ของโซนอาหารจะเปิด11โมงถึง3ทุ่มหยุดทุกวันพุธทั้ง2ร้านโอ้อย่างนี้ก็ชิลตอนเช้าก็ได้หรือว่าเย็นๆก็ได้ใช่ครับน่าจะบรรยากาศสบายๆสบา บายนี่แหละแล้วช่องทางการติดต่อล่ะคะติดต่อได้ตาม Facebook Instagram ทุกช่องทางเลยครับก็คือเสิร์ชคำว่าลินจิ Bean and Brew Cafe แล้วก็ลินจิ Japanese Dining Experience ได้ทั้ง2
พจเลยโอเคก็เข้าไปติดตามข้อมูลหรือว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของการตกแต่งที่จะมีการเปลี่ยนธีมไปในแต่ละเดือนด้วยเราก็จะอัปเดตให้โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแวะมากันเยอะๆนะคุณผู้ชมคะในช่วงสำรวจรอยยิ้มผลิตความสุขเดอะซีรีส์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของเราอาสาสมัครสายตรวจสุขภาพที่จะเปลี่ยนเรื่องที่น้อยนิดให้มีคุณค่ามหาศาลในการบำบัดโรคบำรุงสุขภาพให้กับผู้ป่วยในชุมชนในตอนสายตรวจสุขภาพไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะคุณกำลังอยู่กับสำรวจรอยยิ้มผลิตความสุขบาย PTT EPกับภารกิจทำความดีแม้เพียงน้อยนิดแต่กลับสร้างคุณค่าได้มหาศาลและวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับตัวแทนอาสาทั้ง3คนจากปตท.สผ.โอ้โหปวดตัวอย่างครูน้อยหน้าเพื่อนที่ไหนเนี่ยกับภารกิจออกตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชนและพาหนะที่จะนำพวกเขาออกตรวจสุขภาพในวันนี้ก็คือรถรักสุขภาพนั่นเองโอ้โหรถรักสุขภาพที่สนับสนุนโดยปตท.สผ.มีหลายคันเลยแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนได้อย่างสะดวกสบายคนในชุมชนเองก็สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์เบื้องต้นได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปในเมืองนอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดรถรักสุขภาพก็สามารถให้บริการฉีดวัคซีนให้กับชุมชนถึงบ้านช่วยลดความเสี่ยงการพบปะได้อีกด้วยแต่คนที่จะขับรถรักสุขภาพได้นั้นต้องเข้าอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วด้วยครับและผู้ที่จะมาฝึกอบรมอาสาสมัครของเราในการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุก็คือคุณครูท่านนี้ครับผมเรียนรู้วิธีการใช้รถรักสุขภาพนะครับซึ่งเป็นรถไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงและนี่ก็คือตัวอย่างการใช้รถผิดประเภทนะครับคือไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะนั่นๆ นั่นไงเริ่มมานี่ก็แกล้งผิดมาซะเลยโอ้ยห้ามใส่หมวกกันน็อกผิดวิธีนะครับต้องศึกษาการใช้รถและอุปกรณ์ให้ดีก่อนขับขี่ด้วยนะครับห้ามขับขี่รถด้วยความเร็วผาดโผนหวาดเสียงโอ้ยลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมานี่และที่สำคัญครับห้ามนำรถรักสุขภาพไปใช้หารายได้ไปพี่จ้าร้านกระปือทับแลดดองหลวงจ้าอันนี้นะไม่ควรอย่างยิ่งนะครับโอ้ยพอได้แล้วหลังจากอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้วอาสาสมัครของเราก็ต้องได้รับการอบรมจากผู้ช่วยแพทย์ด้วยนะครับก็จะมีขั้นตอนที่1การทำแผลเบื้องต้นขั้นตอนที่2การวัดความดันโลหิตขั้นตอนที่3การบริหารร่างกายวันนี้เราจะให้ความรู้พื้นฐานการทำแผลเบื้องต้นนะคะค่ะขอสาธิตคนนึงค่ะผมเองครับปวดแขนแล้วอันนี้ก็จะเป็นสาธิตการทำแผลนะเพราะมันยังไม่มีแผลเนาะเราก็จะใช้อุปกรณ์ให้เหมือนแผลหน่อยนะคะเฮ้ยหมอไม่ต้องของจริงก็ได้ครับหมออันนี้สมมุติว่าเป็นบาดแผลอยู่ตรงนี้นะคะค่ะก็อันนี้นะคะมันก็เป็นที่ว่าการสอบการวัดความดันโลหิตนะคะขออาสาสมัครนะคะเดี๋ยวมาวัดความดันนะคะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะการออกตรวจสุขภาพของคนในชุมชนนั้นเราจะต้องไปเป็นทีมกันนะครับประกอบไปด้วยพี่ๆพยาบาลจากรพ.สต.พี่ๆแคร์กิฟเวอร์และพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผู้อำนวยการรพ.สต.ซึ่งก็จะทำหน้าที่บรีฟว่าวันนี้ใครจะต้องไปที่ไหนบ้าง
ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการออกเยี่ยมบ้านนะคะเราที่จะไปเยี่ยมก็คือเราไปให้คำแนะนำดูอาหารการกินของเขาอ้าวล่ะครับและตอนนี้อาสาสมัครและทีมงานของเราก็พร้อมแล้วที่จะออกปฏิบัติภารกิจไปลุยกันเลยครับผมรถรักสุขภาพแต่ละคันนั้นก็จะแยกย้ายกันไปตระเวนตามจุดต่างๆในชุมชนที่เราได้วางแผนเอาไว้แล้วครับความสะดวกของเจ้ารถคันนี้คือเวลาที่ต้องไปบ้านที่อยู่ในซอยลึกๆหรือถนนบางที่ที่ต้องข้ามสะพานเล็กๆรถของเราเนี่ยคันเล็กก็เลยซักแซกง่ายครับแต่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวฝนตกขึ้นมาก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมล่ะครับเพราะอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ะมันก็จะเปียกน้ำซึ่งรถของเราเนี่ยก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยครับเอาล่ะครับพอมาถึงบ้านเราก็จะตรวจติดตามอาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยกันครับค่อยๆแกเป็นนี่นั่นอยู่นี่เป็นนี่ถังทางนี้แหละเออยืดเส้นยืดสายได้ปกติครับอย่างนี้ได้ไหมหายายขออนุญาตนะคะไว้บนโต๊ะของข้าวไหมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่อาสาสมัครจากปตท.สผ.ได้มาเยี่ยมเยียนและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคุณหมอและเจ้าหน้าที่ครับทำให้เราเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มของคนในชุมชนจากการมุ่งมั่นในการทำดีแม้เพียงน้อยนิดแต่ผลลัพธ์ที่เป็นความสุขของพี่น้องในชุมชนเนี่ยก็ถือว่ามหาศาลนะครับปตท.สผ.สนับสนุนรถรักสุขภาพเพื่อดูแลคนในชุมชนครอบคลุมมากกว่า 48,000 ครัวเรือนอำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ใครจะไปคิดครับว่ารถคันเล็กๆแบบนี้จะสามารถสร้างผลลัพธ์ในระดับนี้ได้นะครับพิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination นะคะสายก็มีของที่ระลึกมามอบให้ค่ะเพียงร่วมสนุกในการตอบคำถามซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าคำว่ารินจิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรค่ะทราบคำตอบแล้วนะคะก็พิมพ์คำตอบมาได้ที่แฟนเพจ The Destination ค่ะผู้โชคดีรอรับของที่ระลึกได้เลยค่ะเป็นชิวพีน้ำมันนวดสมุนไพรพลัสน้ำมันเมล็ดกัญชงจำนวน2รางวัลรางวัลละ1ขวดมูลค่า390บาทค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปประทับใจค่ะที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยทางอาหารการกินก็ญี่ปุ่นนะคะคาเฟ่เบเกอรี่ขนมต่างๆก็กลิ่นอายญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยมุมการถ่ายรูปค่ะที่ถ่ายมุมไหนนะคะถ้าเอาไปลงโซเชียลเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเข้าใจว่าไปประเทศญี่ปุ่นจริงๆแน่นอนเลยฉะนั้นใครอยากมาที่นี่นะคะแนะนำว่ามาได้เลยค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้เลยค่ะหยุดแค่วันพุธวันเดียวเท่านั้นเองดังนั้นก็มาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะหากคุณผู้ชมเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรืออยากย้อนชมความประทับใจครั้งผ่านมาสามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ The Destination ค่ะและกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง TNN ช่อง16สำหรับวันนี้สายและรายการ The Destination ต้องลาไปก่อนนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาออกไปท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วซิ่งมอเตอร์ไซค์ดีกว่า